สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเจอกับครูปุ๋ยอีกครั้งนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณก็จะมีที่เราต้องเรียนรู้คือเรื่องความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและข้อดีข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนักเรียนรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างไหมคะถ้ายังเราไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกันเลยค่ะเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology คือการใช้งานเทคโนโลยีเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการรับข้อมูลในการจัดเก็บการประมวลผลการแลกเปลี่ยนหรือการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเช่นข้อความรูปภาพเสียงและวิดีโอค่ะซึ่งเด็กๆจะได้รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยคือการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งประโยชน์และโทษจึงต้องศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยในสังคมซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยมีดังนี้ข้อที่1คือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บเป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการถูกสวมรอยข้อมูลเพื่อนำไปใช้หาประโยชน์ข้อที่2คือกำหนดรหัสผ่านให้ปลอดภัยกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้และควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 2-3 เดือนค่ะข้อที่3คือออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาใช้งานต่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและทำการโจรกรรมหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวและนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ข้อที่4คือติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลเช่นการถูกทำลายข้อมูลการถูกขโมยข้อมูลการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายข้อที่5คือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานหรือพบข้อมูลที่น่าสงสัยให้รีบขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูทันทีค่ะนอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีประโยชน์ในการนำข้อดีและข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันโดยมนุษย์นำเข้ามาเพื่อช่วยในการทำงานหรือสร้างความบันเทิงซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปมีดังนี้ค่ะข้อดีจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อที่1คือใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วข้อที่2คือทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆข้อที่3คือใช้ในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วค่ะข้อเสียจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อที่1คือการมีส่วนร่วมกันในสังคมลดน้อยลงเพราะเกิดจากการติดเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นข้อที่2คือการถูกขโมยข้อมูลจากการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆเพราะไม่ได้ออกจากระบบการใช้งานนั้นข้อที่3คือปัญหาการถูกหลอกลวงหลงเชื่อข้อความที่ส่งมาทางอุปกรณ์เทคโนโลยีเช่นตัวอย่างคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงิน 20,000 บาทกรุณาส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กลับมาด่วนค่ะ
เด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในวันนี้ด้วยนะคะครูมีกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณให้นักเรียนได้ทำหลังจบเนื้อหาค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะด้วยความเข้าใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ